แต่ว่าวันนี้เรื่องแรกที่จะพาไปดูนะคะเป็นเรื่องของพระแต่จะเป็นพระจริงพระปลอมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเพราะว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเขาไปตักบาตรนะคะไปตักบาตรพระจริงนี่แหละแต่ปรากฏว่ามีพระอีกรูปหนึ่งเดินมาถือบาตรจะเอาไปฟาดหัวเขาค่ะเขาก็ตกใจสิคะไม่ได้จะมาให้พรอะไรด้วยร้องเพลงด้วยปรากฏว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะคนที่วิ่งมาด้านขวามือจู่ๆถือบาตรมานะคะใส่จีวรด้วยนะถือบาตรมาคว้ามาแล้วก็ง้างแล้วนะจะเอาไปตีหัวผู้ชายคนหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้ก็ชุลมุนวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าก็มีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเข้ามาห้ามปรามกันด้วยหมาเห่าด้วยนะคะตะกี้นี้จะเห็นมีหมาวิ่งนำหน้ามาด้วยคือในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาบอกว่าไปตักบาตรเป็นตักบาตรพระเนี่ยแหละกะว่าจะไปทำบุญตักบาตรนะคะซึ่งเป็นพ่อค้าขายผลไม้หลังจากนั้นพอกำลังตักบาตรปุ๊บจู่ๆนะคะมีพระรูปหนึ่งใส่จีวรแล้วก็ง้างมาเอามือจะเอาแบบบาตรตีหัวเขาแบบนี้เขาก็เลยตกใจสิคะแล้วไม่ได้เดินมาธรรมดาคุณผู้ชมคะเดินมาไปร้องเพลงไปร้องเพลงด้วยนะไม่ได้ให้พรพระตัวจริงก็หันไปมองเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคนที่เขามาใส่บาตรเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมคุณผู้ชมคะนะคนที่เป็นคนที่กำลังตักบาตรก็จะเอาเรื่องเหมือนกันอ่ะจู่ๆจะมาตีหัวเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงไปในที่เกิดเหตุไปในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะไปเจอนายเลิศศักดิ์สุวรรณโชติเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่บริเวณข้างบขส.แห่งนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยพระที่เห็นในคลิปที่ว่ามาง้างบาตรเนี่ยนะไม่ใช่พระจริงแต่ว่าไปน่าจะไปขโมยจีวรพระมาจากไหนไม่รู้แหละเป็นชายเร่ร่อนนะคะคุณผู้ชมนอนอยู่ที่นี่ประจำเนี่ยค่ะบขส.ที่ระยองคือเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะเจอตลอดมาอาศัยเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยพ่อค้าเขาชี้ให้ดูมานอนหลับตรงนี้เป็นประจำคือปกติแล้วก็จะเห็นช่วงสายๆก็จะแต่งตัวเป็นบุคคลทั่วไปแต่ว่าช่วงเช้าๆนี่แหละแต่งเป็นอะไรนะคุณสุตาเป็นพระก็ไม่แน่ใจว่าไปบิณฑบาตอะไรที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าไปขโมยจีวรพระที่ไหนมาหรือเปล่านะคะแล้วนิสัยส่วนตัวก็คือเป็นคนเอะอะเสียงดังโวยวายแบบนี้ก็น่าจะทำให้ชาวบ้านเขาชินนะคะคือคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็รู้กันดีว่าคนนี้เนี่ยสติไม่สมประกอบก็เลยไม่ค่อยอยากจะมีใครไปยุ่งอะไรเท่าไหร่แต่คนที่เขามาตักบาตรเนี่ยเขาก็ไม่ชินนะคะว่าจู่ๆมาเจอพระแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระนะคะวันเกิดเหตุเป็นวันเข้าพรรษาคุณผู้ชมคะก็มีคนมาทำบุญตักบาตรกันเยอะนะคะหลายคนพยายามจะเข้าไปห้ามปรามแต่ปรากฏว่าก็เกิดเหตุแบบในคลิปขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะพ่อค้าผลไม้เขาไปตักบาตรพระที่บริเวณบขส.แล้วก็มีชายคนนี้สติไม่ดีแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ด้วยนะคะก็เอาบาตรเนี่ยจะมาฟาดเขาทำให้เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปขึ้นหลังจากที่คนที่ถ่ายคลิปลงเขาเอาไปลงโซเชียลปรากฏว่ามีเสียงวิจารณ์มาต่างๆนานาเลยอ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะพอเช้ามาก็แต่งตัวเหมือนพระสงฆ์อ่ะแล้วไปเดินบิณฑบาตไหมก็ไม่รู้ไปเดินบ่แต่สะพายบาตรไปแต่เขาจะมีจักรยานคันหนึ่งแล้วก็มีของเลยกองเต็มหมดเลยแถวเนี้ยมาจากเจ้าวาดวัดกอยเขาก็เดินมาวันเข้าพรรษาเขาก็ลูกหลานเขาก็มากันทั้งครอบครัวแหละเขาก็มาใส่บาตรกันเอาถวายเทียนถวายอะไรตรงนี้ที่นี่ไอ้นี่ก็เข้าไปชวนเขาก็บอกว่าออกไปก่อนออกไปก่อนว่าเขานั่นแหละที่ก็ใส่บาตรจะอยู่อ่ะออกไปก่อนไอ้นี่ไม่ออกแถมด่าก็อีกด่าโวยวายแต่นี่ชอบโวยวายอยู่แล้วเขาก็ใส่บาตรเด็กเขาก็อย่างว่าลูกหลานเขาก็ไม่พอใจเนาะเขาจะล่อก็เลยเล่นซะเลยเจ็บไหมคือถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บจะเจ็บได้ไงเขาตักกันหมดแล้วแต่ว่าคนบ้าเนี่ยสู้คนดีนะคนดี3-4คนเอาคนบ้าคนเดียวไม่อยู่เอาจริงมาอยู่แถวนี้นานแล้วเหรอนานแล้วครับนอนที่ศาลเจ้าบ้างนอนบกส.ครับแล้วออกบิณฑบาตด้วยออกบิณฑบาตด้วยอาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลนิดนึงเพราะว่าวันนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แค่ว่าเอาบาตรมาตีหัวไงคะแต่วันไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้เช่นไม่ได้หยิบบาตรแต่ไปหยิบมีดแบบนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนได้รับบาดเจ็บได้นะคะก็ต้องเข้าไปดูแลกันหน่อยคนในพื้นที่ก็อาจจะคุ้นเคยนะคะคือรู้อยู่แล้วแหละว่านอนอยู่ตรงนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ อาจจะมีลักษณะของการเอะอะโวยวายนะแต่ว่าครั้งนี้ถึงขั้นที่เหมือนกับโหสู้ด้วยอาจจะลงไม้ลงมือเนี่ยค่ะแต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีใครเป็นอันตรายใดๆแต่คนไม่รู้เห็นแต่คลิปก็คิดว่าเฮ้ยเป็นพระหรือเปล่าค่ะชัดเจนแล้วนะคะตรวจสอบกันแล้วค่ะ